สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุผู้สุคนมื้อนี้ครอบครัวตัวกลมสิพามาเฮ็ดซุปดอกผักติ่วครับอาหารอีสานหลายคนเคยกินวัตถุดิบก็มีผักติ่วปลาทูพริกข้าวคั่วปลาแดกน้ำปลาผงชูรสมาเบิ่งขั้นตอนวิธีเฮ็ดเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเขาเนี่ยตำปลาทูก่อนปลาทูนี่เฮ็ดให้มันนัวแกะเนื้อเอาแต่เนื้อนะครับย่อกลางเด้อตำหลังจากที่ตำปลาทูเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อมาก็ใส่ผักติ่วลงไปในโขลกตำตำให้มันหน่อยมุนๆจักหน่อยครับ oh, no. ติ่วจะต้มไปเปื่อยนะครับต้มเพราะให้มันเนยรสเปรี้ยวมันออกถ้าเป็นดอกมันดีแซ่บครับถ้าเป็นใบมันดีออกเปรี้ยวๆโอเคครับนี่มาปรุงใส่พริกป่นตามใจชอบนะครับผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หลายชูรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเพิ่นว่าน้ำปลาอันนี้ใส่หลายเค็มครับแล้วก็ขาดบ่ได้ครับปลาแดกมันเฮ็ดให้รสชาตินัวใส่จักสอนนิดหน่อยผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายครับปลาทูลงไปมันนี่ก็นัวให้มันเข้ากันชิมรสชาติขั้นตอนสุดท้ายครับปรุงมันพอดีแล้วเขาก็ใส่ผักลงไปครับบักชีเพิ่มความหอมอันนี้แล้วแต่มักนะครับผู้ใดลืมครับใส่ข้าวคั่วโอ้ยอย่าไปลืม oh, no. ใส่ข้าวคั่วไปน้ำนะครับอย่ามันลืมใส่จะ ส่วนเพิ่มความหอมหวานอยู่ขนาดว่าใส่ข้าวคั่วยังหอมอร่อยครับซุปผักติ่ว
ล้อมให้กินบ้างด้วยครับหลับล้อมแซ่บจนถึงยำมือกูแล้วนี่ครับเรียบร้อยแล้วมาครับแซ่บต้องกันโอเคครับสำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ